เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของเห็ดพิษนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเห็ดพิษเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับแล้วมีวิธีการที่จะระมัดระวังอย่างไรนะครับสาระความรู้ตรงนี้จัดทำและเผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับสำหรับเห็ดพิษนะครับในช่วงฤดูฝนของทุกปีเนี่ยจะมีประชาชนเนี่ยเสียชีวิตจากการเก็บเห็ดพิษที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมารับประทานหรือที่มีการเก็บเห็ดป่ามาขายนะครับเห็ดพิษเนี่ยก็มีอยู่หลายกลุ่มซึ่งมีฤทธิ์ต่อร่างกายได้แตกต่างกันไปนะครับเห็ดที่ทำให้เกิดท้องเสียเช่นเห็ดหัวกรวดครีบอ่อนเห็ดที่ทำให้เกิดอาการทางสมองนะครับก็คือจะมีอาการชักน้ำลายฟูมปากก็เช่นเห็ดในกลุ่มระโงกโดยเฉพาะระโงกหินนะครับต่อมาเห็ดที่ทำให้เสียชีวิตจากภาวะตับวายเช่นเห็ดไข่ห่านนะครับแล้วก็เห็ดที่ทำให้เกิดอาการทางจิตเช่นเห็ดขี้ควายเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรรับประทานเห็ดที่ไม่รู้จักหรือขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะบางครั้งอาจแยกจากกันได้ยากนะครับระหว่างเห็ดที่รับประทานได้กับเห็ดที่มีพิษนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ